็นก้อนเนื้ออะไรไม่รู้หมอก็บอกไม่ถูกแต่หมอบอกว่าถ้าไม่ผ่ามันจะโตขึ้นโตขึ้นมันจะกลายเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปากมดลูกอีกที่หนึ่งผ่าวันที่31ออกจากโรงพยาบาลวันที่1พอหมอนัดตรวจวันที่7ผ่านดีเรียบร้อยว่าแผลแห้งดีแล้ววันที่8ออกขายของเลยเพิ่งผ่าตัดมายังไม่ถึง2เดือนเลยใช่เป็นก้อนที่ให้ดูนั่นแหละก็ผ่าเป็นก้อนเนื้ออะไรไม่รู้หมอก็บอกไม่ถูกแต่หมอบอกว่าถ้าไม่ผ่ามันจะโตขึ้นโตขึ้นมันจะกลายเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปากมดลูกอีกที่หนึ่งผ่าวันที่31ออกจากโรงพยาบาลวันที่1พอหมอนัดตรวจวันที่7ผ่านดีเรียบร้อยว่าแผลแห้งดีแล้ววันที่8ออกขายของเลยเพราะว่าเราต้องใช้เงินไงแต่ก็ขายไม่ดีเราก็ลำบากเหมือนเดิมเพื่อนๆบอกเอ้ยจะรีบมาจังว่าไม่พักฟื้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้พักฟื้นได้ไงไม่มีตังค์ใช้เกรงใจพวกพี่เขาที่เขาช่วยเหลือมีแต่ขอท่านมีอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะเอาเงินที่ไหนจะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันน่ากลัวนะมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหลายคนบังคับไปก็เลยไปดูเพราะเราก็ไม่ได้เสียอะไรเรามีบัตรทองแล้วก็บัตรคนพิการตีแล้วแต่ยังเดินไม่เหมือนเดิม อยู่คนเดียวทำคนเดียวขายคนเดียวทำเองไปเองมาเองมันก็ลำบากแต่เราก็พออยู่ได้แต่คนอื่นเขาลำบากกว่าเรามีเยอะเราก็มองแค่นั้นแต่เราจะไปบางคนอ่ะถึงเขาจะรวยเราก็ไม่รู้ใจเขาเนาะว่าเขาเป็นหนี้เป็นสินอะไรมั่งบาทนึงติดกระเป๋าก็ไม่มีนะบางทีคิดยังบางทีจนหน้าด้านไลน์ไปหาพวกผู้ใหญ่พี่ขอตังค์หน่อยมีไหมสักร้อยสองร้อยก็ได้พอจอนได้ซื้อไข่ซื้ออะไรพูดตรงๆเลยนะถ้าพวกพี่เขาก็โอนมาให้คนละ200 300อะไรเงี้ยแล้วเก็บแต่เราต้องเอามาใช้จ่ายอย่างอื่นคือ1ค่าไว้ค่าห้องไว้ค่าอะไรมีสินนะฮะตอนนี้ยังมีอยู่ไหมพี่ไม่มีเลยครับไม่มีเพราะจอนไม่ได้ก่อนหนี้อีกแล้วแต่อันเก่ามันเราก็ไม่รู้เขาพ่อเขาไม่รู้จักเราอยู่หรือถ้าใครมาเจอก็บอกเรายังไม่มียังไม่พร้อมแค่นั้นจบเราก็ไม่ได้ว่าเราหนีไปไหนตอนนี้ขายได้ก็แค่พันกว่าบาทต่ำที่สุดก็800ค่ารถไม่มีเก็บมีแต่กินแล้วก็แค่หมุนเวียนลงของลงอะไรอย่างเงี้ยบางทีพวกเสียค่าล็อกอ่ะก็ไม่พอค่าล็อกให้เขาด้วยเดี๋ยวนี้เลยบางทีก็ตะกร้าหนึ่งมันมี96ใช่ไหมบางทียังไม่ถึง50บางที50กระปุกก็ลงทุนมันเป็นก้อนนะ 4-5,000 อ่ะไม่ใช่ว่าน้อยถ้าหมดทุกตัวนี่ก็ 7-8,000 อ่ะแต่ที่ว่าซื้อของ7-8,000นี่ก็ไม่ใช่ว่าจ่ายเงินสดนะเซ็นเขาว่าอีกเดือนละ1,600ค่าน้ำค่าไฟก็ตก2,000กว่าต้องหาให้ได้หาให้ทันมันขายมันไม่มีเงินเก็บมันเป็นเบี้ยหัวแตกเดี๋ยวก็สติ๊กเกอร์หมดเดี๋ยวก็ปลุกหมดเดี๋ยวก็อะไรหมดอย่างเงี้ยค่าก็ร้อยหนึ่งวันหนึ่งนะอยู่ได้กินสองมือเดินไม่ค่อยได้เจ้าก็ใช้รถพยุงรถเข็นอยู่หน้าบ้านใช้รถเข็นไปถึงแท็กซี่ก็ยกให้แล้วก็ไม้เท้าขาเป็นขาล่มตอนนี้มันก็ดีขึ้นหน่อยแต่เรื่องร่างกายเรามันไม่เหมือนเดิมอ่ะเราก็อายุมากแล้วนะอ